Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมจันโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับโรเรนซ์แชร์ผู้กำกับภาพของโจ๊กเกอร์โฟลี่อดูภาคต่อจากโจ๊กเกอร์เคยพูดไว้นะครับว่าเลดี้กาก้าจะเฉิดฉายมากๆในบทของฮาร์รีควีนไม่ต่างจากวาคินฟินิกในบทอาร์เธอร์เฟล็กซ์ที่คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาได้ครับเพราะว่าเมื่อนักแสดงทั้งสองคนมาร่วมงานกันจะทำให้ทุกๆอย่างลงตัวเป็นอย่างมากบวกกับที่เลดี้กาก้ามีพรสวรรค์ด้านดนตรีครับทำให้การที่เธอจะมารับบทควีนนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับและอาจเป็นการสร้างเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากเรื่องอื่นๆในจักรวาล DCU ก็ว่าได้ครับโจ๊กเกอร์เป็นเรื่องราวของอาร์เธอร์เฟล็กซ์ครับชายอับโชคที่กลายมาเป็นเจ้าชายแห่งอาชญากรรมหรือว่าโจ๊กเกอร์โดยเน้นหนักไปที่การเจาะลึกไปในจิตใจอันเปราะบางของเฟล็กซ์ซึ่งในโจ๊กเกอร์ฟอรี่อดูทอดฟิลิปจะกลับมารับหน้าที่กำกับอีกเช่นเคยครับโดยมีกำหนดฉายในวันที่4ตุลาคมปี2024ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake